ที่มันยังไม่ฟื้นตัวเป็นปัจจัยหลักที่สามารถที่จะมาช่วยในการทดแทนครับถึงแม้เกิดเหตุที่แล้วก็ตามนะครับทำให้ผลกระทบที่หลายฝ่ายกังวลใจว่าจะวิ่งทะลุไปเป็น80 90 100เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในต้นๆทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการกลับคืนตัวมาของซาอุดิอาระเบียนะครับจะเป็นการทำแผนได้แค่ไหนอย่างไรทิศทางของแก๊สก็เช่นกันนะครับแก๊สก็เห็นว่ามีทิศทางที่ปรับตัวเมื่อวานนี้สูงขึ้นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในกรณีของซาอุดิอาระเบียนั้นเนื่องจากซาอุไม่ได้ส่งออก LNG เลยในตลาดโลกนะครับผู้ส่งออกมีรายหลักก็เป็นกาตาร์แล้วก็ UAE ดังนั้นในกรณีของแก๊สเนี่ยซัพพลายจากซาอุดิอาระเบียนั้นก็ไม่น่าจะเป็นตัวที่มีผลกระทบมากนะแต่ถ้าแต่ก็ตามแก๊สกับน้ำมันมันจะไปด้วยกันในทิศทางของราคาของตลาดโลกนะครับจากข้อมูลดังกล่าวขั้นต้นนะครับคณะกรรมการบก.ก็เอามาใช้พิจารณาในการบริหารจัดการนะครับที่จะทำให้ผลกระทบครั้งนี้ไม่เป็นผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยกว้างก็ได้มีมตินะครับที่จะใช้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับการนำเงินต้นมันมาใช้กับความผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็เป็นการรักษาเสถียรภาพราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงในการขายฟรีนะครับก็เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันโดยการปรับลดที่กลุ่มน้ำมันเบนซินเนี่ย1บาทต่อลิตรแล้วก็ปรับลดกลุ่มดีเซลลง60สตางค์ต่อลิตรซึ่งผลก็คือราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ18กันยานะครับเมื่อดำเนินการอย่างนั้นแล้วอะไรคือผลกระทบต่อกองทุนน้ำมันนะครับก็ประมาณการออกมานั้นจากการใช้นโยบายลดการส่งเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันตามที่กล่าวแล้วนั้นเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อกองทุนน้ำมันนะครับทำให้มีกองทุนติดลบต่อเดือนโดยใช้มาตรการนี้ประมาณการอยู่ที่813ล้านบาทต่อเดือนซึ่งหากติดลบ813ล้านบาทต่อเดือนนะครับก็จะทำให้กองทุนน้ำมันซึ่งขณะนี้มีเงินกองทุนอยู่ 39,000 กว่าล้านก็อยู่ในภาวะที่ไม่ได้มีผลกระทบมากกับ